แต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่ายังมั่นใจในแนวทางในการต่อสู้ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ยังมั่นใจในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็คิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมในบ่ายวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เวลายังไม่ถึงยังมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงก็ขอทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้สมกับที่ประชาชนเลือกมาก่อนครับกระแสเรื่องการซื้อเห่ายังไงไหนบอกว่าหนาหู20-30 ล้านผมเองก็มีโอกาสได้เห็นหลักฐานบ้างนะครับจากโทรศัพท์ของคนอื่นของจากหลายๆพรรคมาบ้างก็มาเป็นจำนวนเงินอย่างที่เมื่อวานมีข่าวออกไปบางอันก็มาเป็นตำแหน่งครับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคบ้างตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้อะไรบ้างแต่ว่าส.ส.เขาก็เอามาให้ดูนะครับพอเข้ามาดูก็มั่นใจได้ว่าเขาบอกว่าเขายินดีที่จะเดินทางต่อไปกับพรรคก้าวไกลแน่นอนแล้วก็เงินซื้อเขาไม่ได้ตำแหน่งซื้อเขาไม่ได้มันคือความไว้วางใจที่ประชาชนให้มาก็จะไม่เอาไปแลกกับผลประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนผมก็รู้สึกเบาใจแต่ว่าก็ให้ประชาชนได้รู้ว่ามันมีการเมืองใต้เข็มขัดมันมีการเมืองสกปรกอย่างนี้อยู่จริงๆในบ้านเมืองเราในช่วงเวลาแบบนี้คือเหมือนเขาอนาคตอาจจะเป็นยังไงเขาเลยพยายามที่จะซื้อตัวของก้าวไกลผมว่าเขาก็ทำไปเพื่อที่จะสร้างให้อนาคตมันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมเพื่ออย่างอนาคตมันก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการที่จะให้เป็นมั่นใจไหมครับว่าอุดมการณ์ของพรรคจะสามารถยึดมันให้เป็นมือถือไม่ได้ไม่ใช่แค่อุดมการณ์อย่างเดียวครับแต่มันคือนโยบายของเราด้วยมันคือความเชื่อใจของพี่น้องประชาชนด้วยและผมก็เชื่อมั่นในตัวส.ส.ทุกคนแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครทุกคนที่เราถามเขาอย่างเข้มข้นว่าทำไมขาดเข็มขัดการเมืองแล้วทำไมต้องมากับพรรคก้าวไกลแล้วทำไมต้องมาสมัยนี้ผมว่าเขาก็ยังด้วยการที่เราย้ำแล้วย้ำอีกเขาก็คงจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจได้ว่าเขายังจำได้อยู่เสมอว่าเขามาเล่นการเมืองเพราะอะไรอยากบอกอะไรไหมคะว่าเพราะวันนี้มีการตีความในลักษณะที่ว่าวันนี้เราโดนยึดแน่นอนยังมั่นใจในข้อเท็จจริงในมั่นใจในข้อกฎหมายครับแล้วก็ได้ทำทุกอย่างเต็มที่อย่างที่เป็นไปได้ทุกอย่างแน่นอนช่วงนี้ก็ยังต้องมีสมาธิในการประชุมสภาช่วงเช้าก่อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีกังวลอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรล่วงหน้าไปกว่างานที่จะต้องทำต่อไปนี้ครับคนที่มาเสนอซื้อตัวนะครับยังเป็นคนเดียวกับที่คุณจิรัตน์เปิดเผยเมื่อวานคิดว่ามีเยอะมากกว่านั้นนะครับ